นายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวอวยพรปีใหม่2560แด่พี่น้องประชาชนชาวสงขลาครับในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560ที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ผมก็ขอถือโอกาสที่จะอวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สำหรับในส่วนของทางจังหวัดเองคาดการทุกคนก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะทุ่มเททำงานเต็มที่เพื่อความทุกข์ความสุขให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อพัฒนาจังหวัดของเราในปีหน้าเนี่ยเราจะทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญก็คือยุทธศาสตร์เดินหน้าสงขลา2560นะครับเป็นยุทธศาสตร์ที่เรากำหนดขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับการเดินหน้าประเทศไทยของรัฐบาลนะครับเราก็จะทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อนำสงขลาของเราให้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพี่น้องประชาชนชาวสงขลาและเพื่อประเทศชาติของเราครับจับมือกันสร้างสรรค์บ้านเรามีสุขใจ